อัสสลามุอะลัยกุมวันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับสุภาพสตรีอีกเช่นเคยมีคนถามเข้ามาว่าการละหมาดฟัรดูของผู้หญิงหรือละหมาดสุนัตก็ตามสถานที่ไหนประเสริฐที่สุดคำตอบก็คือที่บ้านของนางดีที่สุดนะครับเพราะท่านนบีบอกอย่างนี้อัฟดอลุซอลาติลมารอะติฟีบัยติฮาการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดของผู้หญิงนั้นคือบ้านของนางแต่ถ้าหากว่านางจะไปมัสยิดไปละหมาดร่วมกับบรรดาผู้ชายก็สามารถทำได้แต่ว่าต้องไปแบบมีมารยาทแล้วก็มีที่สถานที่เฉพาะพวกนางด้วยเพราะครั้งหนึ่งนบีเคยบอกว่าอย่าห้ามพวกสตรีนะถ้าพวกนางต้องการจะไปละหมาดมัสยิดฉะนั้นตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าผู้หญิงสามารถไปละหมาดมัสยิดได้แต่ที่บ้านของนางประเสริฐที่สุดครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์